ดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันนางสาวชยาภัสแสงมีค่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาพบคุณพ่อสุรชาติกันทวิชยานนท์เกษตรกรปลูกมะนาวที่ตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งคุณพ่อสุรชาตินะคะก็ยินดีที่จะเผยแพร่นะคะในการปลูกมะนาวนะคะแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องการปลูกมะนาววันนี้นะคะผ่านรักบ้านเกิด .com ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณพ่อสุรชาติกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสุรชาติค่ะสวัสดีครับคุณแอมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนายสุรชาติกันทวิชยานนท์ครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกสร้างสวนมะนาวครับซึ่งจะว่าได้รับความสำเร็จนักก็ไม่ค่อยชัดเจนนะฮะคือทุกอย่างมันมีเทคนิคมีกติกาของมันอยู่นะครับและวันนี้ผมก็จะมีกติกาง่ายๆอีกกติกาหนึ่งเป็นเคล็ดลับนะครับสำหรับไล่แมลงพวกผีเสื้อพวกเพี้ยต่างๆไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับมะนาวของเราก็คือเราจะลดการใช้สารเคมีการฉีดยาผมในสวนผมนี่เป็นการทดสอบนะครับขั้นทดสอบอยู่ตัวเลขยังไม่ออกมาเท่าไหร่นักแต่ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็คือเราจะใช้ลูกเหม็นนะครับลูกเหม็นสำหรับที่ไล่แมลงสาบนะครับลูกเหม็นนะฮะอุปกรณ์นี้มีอะไรบ้างนะคะก็มีขวดเปล่านะขวดน้ำเปล่าแล้วก็มีดนะครับแล้วก็ลูกเหม็นนะครับแล้วก็เชือกฟางหรือว่าลวดก็ได้ฮะถ้าใช้ลวดมันจะอยู่ได้ตลอดไปนะครับอุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าการทำนะคะการทำให้มะนาวนะคะไม่มีแมลงเนี่ยขั้นตอนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะขั้นตอนแรกนี่คือเราตัดขวดนะครับเป็นรูปอะไรคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอ๋อเป็นรูปสามเหลี่ยมอาจารย์เปิดท้ายไว้นี่นะครับค่ะตัดสองข้างนะครับตรงกันข้ามคือจะต้องเป็น2รูเท่านั้นใช่ไหมคะครับเพื่อให้มันลูกเหม็นระเหยออกไปได้ก็ขวดเท่ามันแล้วก็ปิดไว้เพื่อไม่ให้น้ำเข้าค่ะจำเป็นไหมคะว่าขวดนี้จะต้องเท่านี้ขวดให้อยู่กลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่จะเหมาะสมนะครับอ๋อค่ะถ้าใหญ่มากจริงถ้าไม่มีก็ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้แต่กลางๆจะดีกว่าไม่เกะกะครับค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะก็มีลวดนะครับลวดหรือว่าเชือกฟางนะครับค่ะนำมามัดขวดสำหรับใช้เป็นการแขวนนะครับก็มีลูกเหม็นนะครับซึ่งมีขายตามร้านทั่วไปค่ะใส่ประมาณกี่ลูกคะก็หกเจ็ดลูกครับหยอดเข้าไปนี้ใช่ไหมคะหกเจ็ดลูกประมาณหกเจ็ดลูกนี้ก็พออยู่ได้ประมาณกี่เดือนคะอยู่ได้ประมาณเดือนครึ่งนะฮะเคยจับเวลาไว้อยู่ได้เดือนครึ่งนะเดือนครึ่งใช่ไหมคะหลังจากนั้นหมดเดือนครึ่งแล้วนี่เราก็มาเพิ่มใหม่ก็คือขวดนี่เราไม่ต้องทำใหม่ละเพิ่มแต่ลูกเหม็นใช่ครับค่ะแล้วทีนี้ทำยังไงต่อคะคุณพ่อคะก็นำมาแขวนนะครับค่ะต้องหากิ่งยังไงบ้างไหมคะหาอยู่ที่กิ่งจางเพื่อให้ส่งกลิ่นไปได้มากที่สุดนะครับค่ะกิ่งจางของต้นถ้าพุ่มใหญ่อาจจะใช้สองขวดก็ได้นะค่ะพุ่มเล็กก็ใช้ขวดเดียวค่ะพุ่มใหญ่อาจใช้2ขวดถึง3ขวดก็แล้วแต่เรานะฮะวิธีนี้ได้ผลอย่างแน่นอนใช่ไหมคะคุณพ่อคะเคยทดสอบมาเกือบปีแล้วได้ผลนะคือพ่อจะไม่ได้ฉีดยาเลยเป็นเดือน2เดือนเลยค่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อสุรชาตินะคะที่ได้มอบความรู้ให้กับคุณผู้ชมนะคะและก็ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดตามรับชมได้ค่ะที่ www.rakbanked.com ค่ะวันนี้นะคะคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณมากนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณพ่อสุรชาติมากค่ะยินดีครับค่ะลาละค่ะสวัสดีค่ะ